วัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระคนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพารัชราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณนะวังสะปะทุมพระราชทานพระราชาวโรกาสให้รองศาสตราจารย์สงครามเหลืองทองคำประธานกรรมการแผนกสตวแพทยศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมชัยพงษ์จันยากุลกรรมการและเลขานุการนำนางสาววรยานีธรรมทร ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกสัตวแพทยศาสตร์ประจำปี2561ฟ้าทูลลอ,องพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาโรคปลาและชีววิทยาปลาณมหาวิทยาลัยลุดวิกแมกซิมิเลียนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นี ต่อจากนั้นสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชรโรกาศให้นายมิโนโรุฮาราดะประธานสมาคมโซคาง,งักไกและประธานคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยโซคาประเทศญี่ปุ่นและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทกลาบประคมทูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสมาคมโซคางักไกมหาวิทยาลัยโซคาสมาคมดนตรีมินออนประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสทที่เดินางมาเยยือนประเเททศไทสมด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทศการศิลปรกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต เวลา15นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยัง River Museum ศูนย์สัพส,สินค้าไอคอนสยามเขตคลองสานทรงเปิดนิทรรศการศิลปรกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตซึ่งกลุ่มบริษัทโตชิบ้าประเทศไทยจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีเพื่อสนับสนุนการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะในทุกระดับอันจะนำไปสู่การพัฒนาศิลปินและวงการศิลปะให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ทรงวัดภาพฝีพระหัต์รูปโดยการใช้สีอะคริลิกพระราชทานจากนั้นทอดพระเนตรภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดพระราชทานในพิธีเปิดระหว่างปี2545ถึง2558รวม12ภาพพร้อมทอดพระเนตรผลงานของขคณะกรรมการที่ตัดสินผลงานรางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่นตั้งแต่ปี2532จำนวนกว่า50ชิ้นที่นำมาจัดแสดงภายในงาน เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการผลงานศิลปะและความสามารถของศิลปินรุ่นใหม่ในแต่ละช่วงเวลานอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมศิลปะด้านต่างๆที่น่าสนใจอาทิปาฐกถาพิเศษหัวข้อทิศทางศิลปะกับสังคมไทยยุค4.0กิจกรรมเรียนรู้ Drawing และแนวทางวงการถ่ายภาพในปัจจุบัน ท่าน,นี้ตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีโครงการศิลรปรกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดกว่า55,000ชิ้นและยังเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังในทันทัศสถานต่างๆทั่วประเทศมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ Art for All เปิดประตูสู่จินตนาการด้วยโดยนิทรศการศิลปรกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่1 4ตุลาคม2 5 6 2 สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างที่28กันยายนถึง1ตุลาคม2562 เวลา16นาฬิก55นาทีสมเด็จพระนิธาิาธทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุนรรภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG1 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างที่28กันยายนถึง1ตุลาคม2562มีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวจีนจะถวายเครื่องอิสริยาพรณรัฐมิตราภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชน ซึ่งเป็นเครื่องอิสริยาพร์ชั้นสูงสุดที่ฝ่ายจีนจะมอบให้ชาวต่างประเทศที่สร้างคุณุปการสําคัญในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทรงเป็นบุคคลสําคัญต่างประเทศในจํานวน6คนในโอกาสนี้จะทอดพระเนตรเทศการความสําเร็จของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ70ปีณศูนย์นิทศการกรุงปักกิง่ง อีกทั้งจะส่งร่วมพิธีเฉลิมฉลองงานวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและเดินการเดินขบวนของฝ่ายพล,ลเรือนณจัตุรัสเทียนอันเหมิน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควรวรคัตยราชนารีทรงเปิดงานว ok ันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2562วันนี้เวลา16นาฬิก7นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควรวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังแจ้งวัฒนะหอ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสาขาแจ้งวัฒนะอเอปากเกร็ดจ,จัังหวดนนทบุรีทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2562โดยประเทศภาคีสมาชิกองค์การอนามัยโลกองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศมีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก เพื่อให้สมาชิกทุกประเทศสร้างความตระหนักรู้ถึงความรุนแรงของโรคแก่ประชาชนในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปในปี2562โดยทั่วโลกเด้ร่วมกันรณรงค์ภายใต้คำขวัญ Rabies Vaccinate to Eliminate ซึ่งประเทศไทยในฐานะสมาชิกได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดโรคพิษสุนัขบ้าติดเชื้อถึงตายป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัตวรัติยราชนารีซึ่งทรงเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการและพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงเป็นรองประธานโดยโครงการมีวัตถุประสงค์คือไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนภายใต้าการดำเนินงานใน8ยุทธศาสตร์หลักเช่นการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้านในคนการขับเคลื่อนการดําเนินง,งานโรคพิษสุนัขบ้านในท้องถิ่นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรักเมตตาต่อสัตว์ปลูกจิตสํานึกในการเลี้ยงสัตว์ด้วยความรับผิดชอบสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สัตว์รวมถึงการป้องกันตนเองทั้งก่อนและหลังถูกกัดในทุกชุมชนที่ผ่านมาได้ดําเนินง,งานด้านต่างๆเช่น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัชพกรัติยราชนารีโปรดให้หน่วยสตวแพทย์พระราชทานออกหน่วยให้บริการแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนตามสถานที่ต่างๆเป็นประจำทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งโดยมีพระปรณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยดยทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกันภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวดำเนินง,งานตั้งแต่ปี2560ถึง2563โดยตั้งเป้าหมายว่า จะไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสนัขบ้าในปี2,563 องคมนตรีและรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจวันพระราชทานศพพลนก,กาศเอกกำทนสินทาวานนท์อดีตองคมนตรีวันนี้เวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจวันพระราชทานศพรรนพลเอกเอกคำทนสินทวานนท์อดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิษในาศาลาร้อยปีวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเมื่อวันที่21กันยายน2562ด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตสิริอายุ93ปีพลเอกเอกคำทนเป็นบุตรของหลวงบริหารสิกขกิจสุนกิจ สินทาวานนและนางจินดาสินทาวานนจบการศึกษาด้านวิศวกรรมาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยวิชาการบินพลเรือนกองทัพอากาศรุ่นที่13เริ่มนำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530ถึง2559โดยการถวายงานในตำแหน่งสำคัญอาทิเป็นกรรมการบริหารและรองเหรลันยิกบุรณิธิอานันทมหิดลกรรมการบุรณิธิชัยพัฒนา ประธานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประธานกรรมการมูลนิธิสุหลวงรอ9ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบทประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยรองประธานกรรมการบูลนิธสายใจไทยในพระบรมราชูปัมย์ประธานกรรมการมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณี กรรมการบูรณนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับท่านผู้หญิงพึงใจสินทวานนมีบุตรธิดาสามคนเนื่องกานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีทมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เมื่อวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้จังหวัดสงขลา15ภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลามูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติเครือสหพัฒน์มูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์มหาวิทยาลัยราชพัฏสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏสงขลากับสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิรและสมาคมผู้ปกครองและครูร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรมรมสดพระพิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนพระที่นั่ง,งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิทธิ์วนารามเพื่อดำรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินโดยพระพิธีธรมรมสดพระพิธรรมศพในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวัตรดิราชาวาส ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดในการศพพระเด็กเปรมติสุลานน์ซึ่งหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบร้อยวันแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ บูันิทิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอักคีภัยในชุมชนท้ายกรมวันนี้ที่ชุมชนท้ายกรมหมู่8ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลนิธิราษฎรประชาคระห์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยนายสุจิน์ชัยชุมศัก์ผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราษฎรประชาครรภ์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนผู้ประสบอัคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทราบเหตุอัคคีภัยครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่27กันยายน2562สิบสงให้บ้านเรือนประชาชนที่เป็นห้องแถวจำนวน5ห้องและบ้านเรือนประชาชนข้างเคียงได้รับความเสียหายมีประชาชน5ครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุอักคีภัยในครั้งนี้นอกจากนี้ทั้งเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภค และทางเทศบาลนาครพระนครศรียอยุธยาได้จัดหาเต็นท์เพื่อสร้างที่พักชั่วคราวให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอักขีภัยในครั้งนี้ด้วยจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน904วปรร วันนี้ที่หอประชุมใหญ่วิทยายลัยปริเทคนิคลาน,นาเชียงใหม่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904วปรรจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกผ้าพันคอและบัตรประจําตัวจิตอาสาพระราชทานเปืมอบให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน904วปรรระหว่างวันที่5-10สิงหาคมที่ผ่านมาที่สำนักทะเบียนอำเภอ,อสารพีอำเภอสันสรายและอำเภอหางดงกว่า1,000คน หลังจากรับมอบสิ่งของพระราชทานแล้วมีการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติแก่ผู้มารับสิ่งของพระราชทานอีกด้วย ผู้แทนพระองค์เปิดงานเทศกาลกินเจเทิอททายองค์ราชัน67พรรษาวันนี้เวลา12นาฬิกา41นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทนารีนาฏโปรดให้หม่อมหลวงสลาลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานเทศกาลกินเจเทิอยทายองคราชัน67พรรษาณวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมบูรณิธิธรรมรัศมณีรัฐ ตำบลอ่างศิลาอเภเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีซึ่งมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตจัดขึ้นระหว่างที่2ี่กันยายนถึง8ตุลาคม2562เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานได้บำเพ็ญภาวนาและลดการบริโภคเนื้อสัตว์อันเป็นการลดการเบียดเบียนชีวิตของสรรพสัตว์สำหรับเทศกาลกินเจหรือเทศกาลถือศีลกินผักนั้นได้กำหนดเอาวันตามจันทรคติ เริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำถึงขึ้น9าค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนของทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่29กันยายนถึง7ตุลาคม2562โดยคำว่าเจมาจากภาษาจีนในภาษาจีนพุทธศาสนานิกายมหายานมีความหมายว่าอุโบสถเดิมคือการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวันซึ่งเหมือนกับชาวพุทธในประเทศไทยที่รักษาอุโบสถศีลหรือรักษาศีลแปดโดยจะไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว แต่สําหรับพุทธ,ธนิกายมหายานั้นการรักษาอุโบสถศีลรวมไปถึงการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ด้วยจึงนิยมนําไปรวมกับการกินเจซึ่งในปัจจุบันผู้จะรับประทานอาหารทั้งสามือ้อแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่ากินเจดังนั้นการกินเจไม่ใช่เพียงแต่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความบริสุทธิ์สะอาดทั้งกายวาจาและใจ โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์เป็นประธานไถ่ชีวิตโครกระบือจำนวน70ตัวถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรลีกรมเมือนสุทธนารีนาถโดยจะนำไปมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชนโดยเร็ววันนี้ที่อาการภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร มีคณะบุคคลต่างและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำเจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมมสวลีกรมเมือนสุทนาเรนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วอาทิชมรมแม่ที่เด่นแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกดท่านิสสนกพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสนาที และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศาักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ